สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว29เมษายนที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปที่บ้านคิตตี้ล่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสงกรานต์กะเหรี่ยงโปขึ้นค่ะเพื่อเป็นการรวมญาติพบปะพูดคุยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และมีกิจกรรมสืบสานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนที่นี่ด้วยค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองเยาวชนคิตตี้ล่างร่วมสื่อสารในเรื่องราวของเยาวชนมาให้ชมกันค่ะกลุ่มเยาวชนคิตตี้ล่างได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์กะเหรี่ยงเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและเรียนรู้พิธีกรรมต่างๆในงานสงกรานต์ณหมู่บ้านคิตตี้ล่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสงกรานต์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นขึ้นปีใหม่ของคนกะเหรี่ยงสงกรานต์ก็มีพิธีกรรม3อย่างคำต้นโพไหว้สะพานส่งน้ำพระถ้าขั้นตอนคำต้นใส่เนี่ยก็มีไม้กับไม้กระบอกใส่น้ำไว้คือน้ำนี่ไอ้ไม้กระบอกจะใส่น้ำไว้ไปเก็บไว้ที่โคนต้นใส่เนี่ยแล้วไม้เนี่ยจะคำต้นใส่มันเป็นพิธีตะดอกเคราะห์ส่วนหนึ่งนะแล้วไหว้สะพานเนี่ยก็เหมือนกันก็มีน้ำขมิ้นนะใส่กระบอกไปวางไว้และมีไอ้ดอกไม้ทุกเทียนคล้ายๆกับไอ้ไหว้ต้นสายทำต้นสายคล้ายกันพอช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะอยู่ในบ่ายสามหรือบ่ายสองก็จะมีการส่งน้ำพระหรืออาบน้ำพระก็จะมีการเชิญพระมานั่งเรียงแถวและส่งน้ำพระบางองค์ที่เป็นพระเจ้าว่าหรือพระระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีชาวบ้านไปก้มหลังให้พระเหยียบนะพระยืนเหยียบเหยียบหลังก็มันก็ได้ส่วนหนึ่งคือเขาว่าปวดเมื่อยเอียวปวดเอียวนี่จะหายนอกจากนี้เยาวชนยังได้มีการแสดงโชว์ด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากมายก็ที่การรักเล่นก็จะอย่างเช่นต่างวันก็เล่นสะบ้าเนาะก็เล่นสะบ้าทุกวันอันนี้คือการรักเล่นเทศกาลสงกรานต์แล้วก็รดน้ำด้วยคือไอจะเป็นเยาวชนก็ดีผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีใน3วันที่เทศกาลสงกรานต์อันนี้ก็การละเล่นวิถีดำเนินอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยังไม่ดีจากนี้ไปการมีส่วนร่วมในประเพณีวัฒนธรรมพร้อมไปกับเรียนรู้พิธีกรรมต่างๆจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เยาวชนจะได้ฟื้นฟูและสืบทอดต่อไปเด็กหญิงวัสยานาสนคิติถ่ายวิดีโอเด็กหญิงชมพูทองประภูมิประพาสรายงานจากกลุ่มเยาวชนคิตติล่างนอกจากการจัดงานเพื่อส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลังแล้วงานสงกรานต์ที่บ้านคิตตี้ล่างของชาวกะเหรี่ยงยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในเรื่องราวของชุมชนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจบ้านของพวกเขามากขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ